นี้แล้วพบกันนะจ๊ะช่วงนี้มีหลายโปรโมชั่นนะครับเมื่อกี้มีทั้งแซมลืมที่เป็นโปรวาเลนไทน์ถึงวันที่15กุมภาซื้อ2แถม1งานที่เอ็มคอเทียถึงวันที่14กุมภาแต่ว่าของที่ยาวออกมาอีกนิดนึงก็คือเซตคลั่งรักของอาจารย์พิษนะฮะเป็นพรีเซนเตอร์เซตคลั่งรักใช่ๆอาจารย์พิษคลั่งรักอาจารย์พิษบอกผมโสดนะครับผมละงงจริงๆครับพวกคุณเนี่ยอ้าวไม่เป็นไรผมช่วยขายหรือเวลาคนส่งให้พี่ชูดีเซตเนี่ยเซตนี้ต้องให้พี่ชูสิพี่ชูต้องไปสัก3ถุงอะฮะเหรอฮะถุงเดียวน่าจะไม่พอนะเดี๋ยววันจันทร์ผมจับเบรกอัพเดี๋ยวผมจัดการให้พี่เอาให้หนักครับฝากด้วยนะครับให้หนักฝากด้วยครับชูคลั่งรักชูคลั่งชูคลั่งชูคลั่งก็จะมีถุงใบนี้นะครับนะพร้อมด้วยกาแฟ3 in 1นู่นนู่นนู่นอาจารย์พิษทั้งชมพูทั้งแดงนะครับมีป๊อปคอร์นคาราเมล1กระปุกนะมีหมูแผ่น2รสออริจินอลแล้วก็สไปซี่มิกซ์รูทชิพอีก1สบู่นี่นี่รับบิ้งวิทแคร์ตัวนี้อันนี้ของโปรดจันพีชเลยเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำพริกกังคุ้งรสจันพีชเอาไปกินรสต้มยำรสต้มยำอันล่างนะฮะราคาปกติ 1,392 ลดเหลือเพียงแค่914บาทลดลงไปเกือบโอ้เกือบ500บาทครับนะครับสนใจสั่งได้นะครับ02-114-8114หรือว่า voicetv.shop ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้เป็นเซตเฉพาะเรื่องความรักแต่ว่าเซตเนี้ยต้องขายเฉพาะบนเว็บของเราถูกไหมฮะ คือถ้าไปที่งาน What the Fab นี่ไม่มีโอ้ What the Fab มีแต่อาหาร What the Fab มีแต่อาหาร What the Fab จะมีโปรโมชั่นคือ 2,000 ได้กระเป๋านี้ Your Voice Matter ใบนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นซื้อชาพร้อมกับถุงใบนี้นะครับก็ตอนนี้หลายโปรโมชั่นซ้อนกันไปซ้อนกันมาจนเริ่มงงนะครับแต่ว่าที่ไม่งงมาดูนี่ดีกว่าดู Talking Thailand Pool ดีกว่าถามท่านผู้ชมเอาไว้เมื่อวานนี้ว่าคุณคิดว่าน่าจะมีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาอีกมากน้อยแค่ไหนที่ตอนนี้ยังไม่เป็นข่าวเพราะว่ามีอีกไม่มากหรอกเปิดเปิงไปเยอะแล้ว 1% คงมีอีกมีประมาณนึงแต่ไม่มากตำรวจดีก็มีแค่ 17%ส่วนใหญ่ถึง 82% ครับบอกว่ามีอีกนับไม่ถ้วนเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งนะ This is only tip of the iceberg ใช่ไหมมันมีเยอะมากอะแล้วก็มีข่าวมาใช่ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก้าวหน้าแค่ว่าตำรวจเนี่ยไม่ได้แค่ส่งสวยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามีคนเนี่ยถึงขั้นมาสอบเพื่อเป็นตำรวจเพื่อใช้หน้าที่ในการทำธุรกิจเลยอ่ะเนาะใช่ไหมอย่างกรณีของสารวัตรซัวใช่ไหมใช่แล้วก็เนี้ยอยากจะรู้ว่าจะขยายผลไปสู่อะไรนะนายพลนายพลจอจานใช่ไหมแล้วมีอีกคนหนึ่งคือนายพลสอเสืออะไรอย่างเงี้ยยังไงครับอันนี้ต้องฝากความหวังไว้ที่พี่ชูอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือพี่ชูวิทย์ชูวิทย์ครับแต่ก่อนที่ไปดูพี่ชูวิทย์นะครับมาดูเรื่องของชูวัฒน์ถึงชูวิทย์ว่าตะวันและแบมนะครับตอนนี้นะครับในวันเสาร์นี้คุณกุลธิกานุจรัตน์นะครับทนายความจากสำนักงานกฎหมายบัญชีกฤษดานุจรัตน์ในฐานะทนายความของตะวันและแบมเผยแพร่คำชี้แจงกรณีทานตะวันและแบมประจำ10ถึง11กุมภาพันธ์ระบุว่าตะวันนั้นมีอาการตื่นรู้ตัวดีอ่อนเพลียมีเลือดออกตามไรฟันแบมมีอาการตื่นรู้ตัวดีแสบท้องลดลงยืนได้ระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าทั้งคู่นั้นยังคงมีความเสี่ยงระดับสูงต่อการเกิดกลุ่มอาการหลังได้รับสารอาหารโดยสามารถได้รับการรักษาอาการอื่นได้แต่ว่าผู้ป่วยปฏิเสธครับนะทั้งสองคนยังคงยืนยันที่จะอดอาหารจิบน้ำรับสารน้ำและปฏิเสธคำขอของแพทย์ให้รับวิตามินและเกลือแร่โดยการกินและปฏิเสธแนวทางการรักษาของแพทย์ที่ให้ดื่มน้ำข้าวผสมเกลือด้วยนะและโดยจากการสอบถามแพทย์นะครับพบว่าอาการของตะวันและแบมคงที่สภาพไตทรงตัวและแพทย์ยังคงมีความกังวลเรื่องของการปฏิเสธการรับสารอาหารนะครับเนื่องจากการเดินเส้นเนี่ยมีปัญหาและอาจจะเสพได้และอาจจะทำให้สุดท้ายมีปัญหาในการหาเส้นเพื่อทำการรักษาใดๆนะฮะครับนะอย่างไรก็ดีนะครับตะวันและแบมตัดสินใจว่าจะยังคงอดอาหารต่อไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังมีเพื่อนอีก4คนที่ยังคงรอฟังผลเกี่ยวกับการคุมประพฤติอะไรต่างๆอีกด้วยนะครับแล้วก็มีการปฏิเสธรับสิ่งใดๆโดยการกินปฏิเสธแนวทางของการรักษาของแพทย์นะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าทั้งคู่จะออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วจะไปที่ไหนต่อเนี่ยทั้งคู่ยังของไม่บอกนะครับแต่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปยังที่แห่งใดนะครับ
ด้านโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับก็ออกแถลงการเมื่อวานนี้เช่นกันคล้ายๆกับที่ทางทนายได้แถลงออกมาด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานว่าศาลอาญามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตะคทาธรคดีครอบครองระเบิดปิงปองอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังพ่อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อขอยื่นประกันเพราะศาลระบุว่าไม่เคยมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวเพราะว่ามีระบุเหตุผลชัดแจ้งแล้วจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมซึ่งปัจจุบันนะครับยังคงมีผู้ต้องขังคดีการเมืองไม่ได้สิทธิ์ในการประกันรวม8คนด้วยกันนะฮะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์พิษกับผมติดตามข่าวเรื่องของคนอื่นๆที่ขณะนี้เนี่ยมีการอดนอนประท้วงในเรือนจำนะอาจารย์พิษครับใช่ไหมครับมีทั้ง2ส่วนครับก็สืบเนื่องจากกรณีของคุณโสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์หรือว่าเกตนักกิจกรรมกลุ่มโมกเหลืองริมน้ำผู้ถูกเพิกถอนประกันในคดีมาตรา112ทำการสิ่งที่เรียกว่าฝืนตื่นประท้วงหรือว่าอดนอนประท้วงในเรือนจำร่วมกับผู้ต้องหาการเมืองรายอื่นๆนะครับก็คือมีจตุพลหรือว่าต้อมรัตพลหรือแบงค์ผู้ต้องหาในคดีชุมนุมที่ดินแดงเพื่อร้องสิทธิในการประกันตัวแล้วก็สับสน3ข้อเรียกร้องของตะวันแล้วก็แบมนะครับปรากฏว่าทั้งเกตต้อมและแบงค์เนี่ยนะครับดื่มกาแฟวันละหลายแก้วเพื่อที่จะไม่นอนนะครับแล้วก็คุณคทาธรหรือว่าตะเริ่มมีการประท้วงด้วยการอดอาหารตั้งที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นมาก็เลยทำให้นักวิชาการเป็นห่วงนะครับว่าการฝืนตื่นประท้วงคือการไม่นอนเนี่ยนะครับมันกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่ากังวลเพราะว่าไม่นอนมา5วันแล้วอ่ะซึ่งคนที่ไม่นอนติดต่อกันเป็นเวลา5วันเขาบอกว่ามันจะมีจุดเปลี่ยนที่เรียกว่า fifth day turning point มันจะทำให้เกิดอารมณ์ที่ฉุนเฉียวหงุดหงิดมีความโกรธขึ้นแม้แต่แบบ เรื่องเล็กเรื่องน้อยอาจจะทำให้ร่างกายแย่ไปกว่านี้นะครับพฤติกรรมก็เปลี่ยนก็เลยเป็นห่วงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกระตุ้นด้วยการกินคาเฟอีนเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดอาการคลายโรคทางจิตอาจเกิดอาการประสาทหลอนความหวาดระแวกด้วยนะครับ ก็นี่คือสิ่งที่เป็นห่วงของคนที่ยังอยู่ในคุกอีก3คนด้วยกันนะครับแต่ว่าเพนกวินก็มีการฟ้อง UN ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ฮะมีการโพสต์ Facebook นะครับคู่กับเป็นภาพหมายเรียกซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์นะครับกรณีเด็กหญิงอายุ14ปีถูกกล่าวหาโดยคุณอานนท์กลิ่นแก้วนะแกนนำศูนย์กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.เนี่ยนะฮะว่าได้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12หลังเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองบริเวณลานเสาชิงช้าเมื่อวันที่13ตุลาคมปี65โดยโพสต์ดังกล่าวนะครับคุณเบนกวินเขียนภาษาอังกฤษนะครับพร้อมติดแท็กถึงหน่วยงานพิทักษ์สิทธิเด็กระดับนานาชาติอย่างยูนิเซฟโดยมีใจความว่าประเทศไทยแจ้งเอาผิดข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพกับเด็กอายุ14ปีนี่เป็นการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กอย่างชัดเจนพวกคุณควรนำกรณีนี้ไปพิจารณาครับผมมาดูเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างคือเมื่อวานนี้เราได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมครับว่ามีการไปค้นพบว่าหนึ่งในคนที่เป็นปาร์ตี้ลิสต์และรอรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งเพิ่งออกไปเพิ่งออกไปเมื่อวันที่16มกราเนี่ยครับมีส่วนเพียวพันกับเว็บพนันมาเก๊า888ครับวันนี้ครับคุณราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็มาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งบอกว่าทางพรรคเนี่ยนะไม่ได้กังวลใจเรื่องของการใช้จ่ายเงินของพรรคเพราะว่าเฮ้ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของคนที่มาบริจาคเงินให้พรรคเงินที่เข้ามาในพรรคทุกขั้นทุกตอน มีการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดนะสำหรับที่คุณชูวิทย์นะพาดพิงถึงพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการรับเงินบริจาคจากในทุนในเว็บไซต์การพนันมาทำงานการเมืองนั้นตนขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยได้รับเงินบริจาคจากในทุนเว็บไซต์ตามที่กล่าวอ้างและที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์เคร่งครัดมากในการรับเงินบริจาคต้องมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดและย้ำว่าการตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีโดยเราเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตรวจสอบเพื่อให้การเมืองสุจริต
ซึ่งเป็นหลักการสำคัญอย่างยิ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองมาตลอดระยะเวลานี้คือสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าคุณชูวิทย์ไปพูดกับอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์บอกว่าอยากให้พรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนรับเงินบริจาคนะเพราะว่าแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์คือคุณชูวิทย์เนี่ยขีดเส้นใต้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไงรับเงินบริจาคจากนายทุนเว็บไซต์มาเก๊า999เอ้ย888โทษทีครับซึ่งถือว่าเป็นการนำเงินสกปรกมาทำงานการเมืองแล้วมองว่านี่ไงอาจจะเป็นการฟอกเงินให้กับเว็บพนันแต่ตกลงคุณลาเม่เขาตอบว่าอะไรก็คุณลาเม่เขาตอบว่าไม่เป็นความจริงเรามีขั้นตอนตรวจสอบคือไม่ได้ปฏิเสธรับเงินนะใช่ประเด็นมันคือรับเงินไหมแล้วเงินเขารับเงินเขาบอกว่าไม่เป็นความจริงนะเขาบอกว่ารับเงินบริจาคจากนายทุนเว็บไซต์การพนันมาทำงานการเมืองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงไม่ใช่ประเด็นคือคุณพูดเองคุณเอาหลักฐานมาดูสิว่าเขาเข้ามาเขาบริจาคเงินเขาพักไหมเพราะของแบบนี้พักคุณเนี่ยภูมิใจตลอดว่าพักคุณบริสุทธิ์ใช่ไหมก็เอาหลักฐานมาดูว่าเอาบัญชีพักมาดูพลังประชารัฐยังเก่ากว่าเยอะนะตู้หาบริจาคเขาบอกว่าตู้หาบริจาคเนี่ยจบไม่แต่นี่เขาบอกว่าไม่ต้องอาจารย์วิโรจน์ต้องถอดคำทีคือว่ารับเงินบริจาคเว็บไซต์การพนันมาทำงานการเมืองอันนี้ไม่อันนี้ปฏิเสธใครก็จะบอกว่าสวัสดีครับผมมาเก๊า888ขอให้คุณไปใช้เงินการเมืองไม่มีใครเขาทำอย่างนี้มาขอโทษนะครับคุณรับเงินบริจาคคุณก็ไปใช้การเมืองอยู่แล้วคุณจะไปใช้การมุ่งที่ไหนครับถูกไหมไม่แต่ว่าคนที่เนี่ยนายพวกนี้พังลาออกไปเนี่ยเกี่ยวพันกับเว็บนี้ไงแต่เขาบอกว่าเป็นถึงลำดับมีมันอยู่ในบัญชีรายชื่ออยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคเลยก็ประเด็นเอาง่ายๆก็คือยอมรับว่ารับเงินบริจาคแต่ว่าการใช้จ่ายเงินของพรรคมีกรรมการตรวจสอบไม่ได้ไปทำอะไรที่มันไม่ดีใช่ไหมไม่ได้หรอกก็ยืนยันมาเขาก็แค่บอกว่าไม่มีซึ่งผมเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจนะว่าพรรคประชาธิปัตย์รับเงินแต่ว่ารับเงินมาก็ทำงานปกติซึ่งก็เป็นกิจการปกติของทุกพรรคการเมืองไม่ได้หรอกพี่เขาต้องดีกว่าคนอื่นอันนั้นแหละคุณบอกไม่ได้หรอว่าคนนี้บริจาคมากี่ล้านบาทก็มันไม่ใช่ความลับนะจริงๆเดี๋ยวให้กกต.จัดดูก็รู้แล้วคือจริงๆเนี่ยคุณรับแน่คุณรับมาเสร็จคุณการบริหารงานของคุณไม่เกี่ยวข้องกับผู้บริจาคเว้นแต่คนนี้เป็นกรรมการบริหารพรรคถ้าเขาไม่ได้เป็นเงินก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเขา มันก็ปกติถ้าอย่างถ้าคือคนคนนั้นอ่ะเขามีสิทธิ์จะบริจาคที่ไหนก็ได้ตราบใดที่เราไม่มีคนรู้ถูกไหมเขาจะไปบริจาคโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคนแล้วอย่างนั้นคนที่โรงพยาบาลไปรับไปก็เสียหายไหมเขาก็ไม่เสียหายเท่ากับพรรคประชาธิปัตย์นั่นแหละแต่คำถามพรรคประชาธิปัตย์ต้องอธิบายให้ได้ว่าไปเอาเขาเข้ามาเป็นสมาชิกตรวจสอบคุณสมบัติอะไรแล้วทำไมพลาดในการตรวจสอบขนาดนี้ใช่ไหมถึงให้มาอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เลยซึ่งเป็นคนละเรื่องแล้วถ้าถามดีว่าคุณตั้งปาร์ตี้ลิสต์ขนาดนี้อะไรคือเหตุผลที่คุณตั้งเขาเป็นปาร์ตี้ลิสต์ถูกไหมก็ไปถามพรรคก้าวไกลไหมอันนั้นเป็นบทเรียนที่เราเรื่องของเมื่อวานแต่ว่าวันนี้หมายความว่าพรรคก็ใช้ปากคุณบอกคุณเป็นสถาบันการเมืองยาวนานเนี่ยของคุณโชว์ให้ดูด้วยทำไมคุณตั้งคนนี้เป็นปาร์ตี้ลิสต์ใช่เหตุผลที่ว่าพี่เข้าใจไหมล่ะที่คนลาออกกันไปเยอะแยะเพราะน้อยใจก็เพราะเหตุนี้เปล่าก็ใช่ไงเหตุแบบนี้ผมถึงบอกว่าประเด็นเนี่ยอย่าไปโดนกบโดยอธิบายง่ายๆว่าเราไม่เกี่ยวเรามีขั้นตอนไม่ได้มันไม่เกี่ยวหรอกเรื่องเงินนะผมคิดว่าไม่เกี่ยวมันเกี่ยวเรื่องอื่นมากกว่าแล้วคุณคิดว่าพรรคการเมืองมีบัญชีเดียวครับทุกพรรคครับนะแต่อย่างไรก็ดีวันนี้คุณชูวิทย์ก็มาต่อเอาเองให้ชูวิทย์ชูวิทย์นี่มาเช่ารายการเราเลยได้ไหมเดี๋ยวให้ไปเลยชั่วโมงนึงไม่ใช่แค่ช่องเราไงผมว่าใช่ก็เราควรเป็นวงการเฉพาะกิจชูวิทย์จะได้ออกความรักทุกช่องไปเลยดีกว่าไหมเนี่ยสามทุ่มตรงชูวิทย์นะฮะอะไรนะเมื่อก่อนเขามีอะไรนะชูวิทย์ตีแสกหน้าชูวิทย์ตีแสกหน้าก็ไลฟ์กันทุกช่องพร้อมๆกับชูวิทย์เลยก็ได้นะครับเอาคือคุณชูวิทย์ก็พูดถึงอะไรนะอุดมการ versus อุดมเงินก็พูดถึงกรณีเขาเรียกว่าสารวัตรสัวใช่ไหมฮะก็บอกว่าเนี่ยบอกว่าที่ตำรวจให้ออกจากราชการแล้วจริงๆคือสารวัตรเก๊ที่อาศัยอยู่ในคราบของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทำให้แปดเปื้อนคนพันนี้ไม่ควรเอาไว้สวรรค์มีตาเทวดาไม่ตกสำรวจโดนผบ.ตร.เด่นฝันฉับให้ออกจากหน้าที่ดูมาดนิ่มๆแต่แรงใจถึงไอ้โทษนะฮะแรงถึงใจเหตุมาจากอุดมเงินของสัวใหญ่เกินและไม่มีใครขุดคุ้ยของเหม็นเน่าแต่ดันมาเดินชนคนชอบเสือกอย่างผมเขาบอกว่านอกจากซัวจะโดนไล่ออกระดับถัดไปจะเป็นรายการตามล้างตามเช็ดจากบิ๊กก้องเพราะว่าผบ.ตร.สั่งให้จัดการสอบองค์กรของซัวนะรอดูว่าจะมีการสอบยังไงนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะครับบิ๊กก้องเนี่ยนะครับยืนยันว่าพบเรื่องนี้นะครับสารวัตรซัวเนี่ยพัวพันกับเว็บ
พนันอย่างแน่นอนแล้วก็จะมีการทำงานอย่างเต็มที่ไม่มีมวยล้มต้มคนดูนะครับด้านคุณดิวอริศราครับบอกเลยนะครับว่าพร้อมถ้ารองผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์อยากจะมาหาที่ไต้หวันเชิญเชิญนะฮะก็เพราะว่าทางพลตรีวิวัฒน์คำชำนาญนะครับรองผู้บัญชาการตรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าอยากจะไปคุยกับคุณดิวนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเห็นว่าจะวันที่14กุมภาพันธ์จะไปนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบยึดรถเบนซ์เดมอนใช่ไหมครับแลมโบกินี่ครับแล้วก็จะมีการเรียกผู้ครอบครองรถก็คือคนชื่อบิ๊กเนี่ยมาให้ปากคำว่ารถเนี่ยได้มาอย่างไรกันบ้างก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าในช่วงหลายปี 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเห็นความวุ่นวายในประเทศไทยมันไม่น่าอยู่เชื่อจริงๆอ่ะแล้วก็การออกมาเรียกร้องของเด็กในช่วงสัก2ปีที่ผ่านมาจะพี่จำได้ไหมมันก็เลยมีเป็นเพจ Facebook ย้ายประเทศตอนแรกก็มีคนว่าโยกย้ายสายสะโพกตอนนี้ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันมีถูกเพ่งเล็งไงเป็นวีสองที่ใครอยากจะไปไหนมันผิดกฎหมายด้วยเหรอในประเทศเนี้ยนะฮะโอเคนะฮะแต่ประเด็นก็คือตัวแอดมินเองใช่ไหมครับนะฮะก็เป็นคนหนึ่งซึ่งมีความชัดเจนว่าจะย้ายประเทศแล้วก็ได้ทำการเดินทางย้ายประเทศไปอยู่ในแคนาดาคือเขาไปเดินทางไปแคนาดาตั้งแต่ปี2022นะครับก็คือปีนึงพอดีนะครับปรากฏว่าวันนี้ครับเขามาชี้แจงนะว่าเขาได้รับกรีนการ์ดก็คือบัตรเนี่ยเป็นเพอร์มานเนนต์เรซิเดนต์ของทางแคนาดาเรียบร้อยแล้วครับนะฮะแล้วก็บอกว่าพอย้ายมาอยู่นะครับก็พบเลยนะฮะว่าตนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยนะครับไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จไปมากกว่านี้เรามีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุขนะครับเหมือนการประกันสุขภาพไม่จำเป็นต้องมีรักษาฟรีเกือบ 100% ยิ่งถ้าทำงานมีสวัสดิการเยอะนะฮะทำฟันตัดแว่นนั่นนี่นะครับลดราคาถูกกว่าประเทศไทย 2-3 เท่าซื้อกันง่ายๆไปไหนมาไหนใช้เวลา 10-15 นาทีเหลือเวลาในชีวิตอีกเพียบอยากทำอะไรก็ทำน้ำมันรถเติมเดือนละครั้งนี่ยังมีเหลือแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ตอแหลได้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องใช้เงินพื้นที่สาธารณะเพียบไม่ต้องใช้เงินสื่อแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าอยู่ไทยชีวิตแบบนี้ใช้เงินเดือนละ 3-5 ใช่ไหมครับอยู่นี่เนี่ยใช้เงินเดือนละไม่ถึง 30,000 บาทจริงแล้วบอกว่าการอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องรวยและประสบความสำเร็จก็ได้ก็เลยบอกว่าเออตอนนี้เราก็มีความสำเร็จในหน้าที่การงานในระดับนึงก็พิสูจน์ได้แล้วไงก็เลยบอกว่าเออพอได้รับบัตรไอ้ permanent resident หรือกรีนคาร์ดเป็นวีซ่าถาวรก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับกรีนลั่นเหลือเกินนะฮะจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจะหยุดนะครับขยายกิจกรรมในประเทศไทยแล้วก็จะหาธุรกิจเล็กๆทำที่แคนาดานะฮะและยืนยันว่ายังไม่มีความคิดที่จะกลับไปอยู่ไทยเพราะมีความสุขและความสงบทางจิตใจที่นี่มากนะครับผมว่ามันมีประเด็นที่ดีนะที่เขาตั้งคำถามนะครับซึ่งมันเร็วคือคำถามเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตในหมู่คนรุ่นใหม่มันสูงฉะนั้นวันนี้นี่ประเด็นใหม่ที่ออกมาเรียนรู้เลยว่าไม่จำเป็นต้องประสบความสำเร็จก็มีชีวิตได้ซึ่งพูดตรงไอ้คนอย่างคนแก่อย่างรุ่นเราซึ่งเป็นรุ่นพ่อคนพวกนี้เราไม่สามารถคิดเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตในตอนอายุเท่าเขานะถูกมันคือแบบเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคิดอะการประสบความสำเร็จของคนรุ่นเราคือ50อัพนะถูกต้องเราต้องคิดว่าเราจะต้องเป็นกรรมการผู้จัดการเราต้องแบบว่างานใหญ่โตเป็นอยู่บนคอร์ปอเรทแรงกิ้งอะไรต่างๆแบบนั้นถูกป่ะมันต้องใหญ่ประมาณและระหว่างที่ทำก็มุดทำอย่างเดียวนะใช่ไหมครับว่าเรายังนึกไม่ออกเลยว่า30เราจะเป็นยังไงตอนนั้นนะแต่เด็กสมัยนี้เขาคิดว่า30เขาก็เกษียณแล้วนะเขาต้องมีเงินพอแล้วนะให้เงินทำงานให้เขาแล้วเราคือมันก็แค่เป็นความแตกต่างนะซึ่งจริงเราก็เรียนรู้จากเขานะว่าเขาคิดเยอะนะเขาคิดเยอะแต่ว่าการเราไม่เคยคิดอะไรเลยไม่ว่าแต่ว่าเราถึงได้เอ็นอัพอยู่แถวนี้ไม่แต่ว่าสิ่งนี้นะครับผู้บริโภคก็น่าสนที่ว่าค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตอันนี้สำคัญนะสำคัญนะว่าถ้าคุณใช้ชีวิตแบบสบายจริงๆเนี่ยเมืองไทยต้องใช้ชีวิตต้องใช้เงินเยอะมากต้องใช้เยอะแต่ว่าอย่างคุณอยู่อย่างอเมริกาอยู่ที่แคนาดาต่างๆเนี่ยถ้าเป็นฟิสิลิตี้มีให้จริงก็ผมยืนยันได้พี่ผมอยู่อังกฤษมาเนี่ยกลับมาเมืองไทยปั๊บเราคำนวณค่าใช้จ่ายนะผมสามีภรรยานะกรุงเทพแพงกว่าเอาแค่แพงกว่าอยู่ที่นู่นนะแค่ค่าอาหารสดในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านเราแพงกว่าทุกอย่างจริงกินของเขาที่ถูกกว่ายิ่งซื้อทำกินเองยิ่งถูกนะใช่เพื่อนผมอยู่อเมริกาเนี่ยกลับมาเมืองไทยเดือนนึงเหมือนอยู่ที่นั่น3เดือนแค่กินเลี้ยงกับเพื่อนเนี่ยเจอเพื่อนครบเนี่ยคือ
เงินที่นู่นหาเพื่อมาใช้ที่นี่นะเสร็จแล้วก็กลับไปใหม่ใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้แบบบอกว่ามาอ่านมาขิงมาอะไรแต่มัน there is something wrong ในเชิงโครงสร้างอะไรบางอย่างในประเทศนี้นะในประเทศนี้ใช่ไหมในด้านหนึ่งคุณบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมเราเป็นศูนย์กลางของอาหารทุนนี่แต่ทำไมราคามันถึงได้แพงคือใช่แล้วการให้โอกาสของทุกคนในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยออปชันการใช้ชีวิตถูกมีการกระจายอย่างเป็นธรรมหรือไม่คือประเทศไทยเนี่ยใช้ชีวิตถูกได้จริงถูกกว่าได้จริงแต่คุณภาพชีวิตไม่แย่จริงคือคุณใช้ชีวิตถูกขนาดนั้นได้นะแต่คุณภาพชีวิตคุณแย่ว่ะคุณอยู่กรุงเทพด้วยคุณภาพชีวิตที่ถูกเนี่ยยากมากนะผมจะไม่เคยเห็นใครพูดเรื่องความพอเพียงในกรุงเทพเลยนะในสารคดีนี้ต้องออกไปอยู่ในป่าในเขาเลยนะคนที่รวยมากเขาจะพูดเขาเนี่ยเขาใช่แต่คนเราเวอร์ชั่นไงหมายความว่าแล้วเขาก็จะกดคนอื่นเอาไว้ไงคือถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณยังต้องมีที่ประมาณกี่ไร่อ่ะอยู่ในกรุงเทพอ่ะฐานของความพอเพียงในกรุงเทพเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นเลยถ้าคุณใช้อะไรเป็นการอธิบายผมนั่งดูคนก็ขับรถกระบะอีซูซูไปแล้วอ่ะใช่ไหมในโฆษณาคือผมก็งงนะครับใช่ไหมก็ว่ากันไปปิดท้ายกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนก็จะเข้าสู่พิธีบรมราชาภิเษกของพระเจ้าชาวที่3แล้วนะครับงานนี้นะครับตาสัญลักษณ์พิธีบรมราชาภิเษกคิงชาวที่3ออกแบบโดยผู้เอาแบบ iPhone ครับอ้าวนี่ดูตานี่ครับ BBC เพิ่งเผยแพร่มาสวยดีนะครับสีสวยร้านนี้ออกแบบโดยเซอร์โจนี่ไอฟ์นะครับซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความรู้จักจากการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆให้กับ Apple แล้วก็ตัว iPhone นะครับเขาบอกในการออกแบบร้านนี้นะครับเป็นการนำภาพลักษณ์ที่มีความดั้งเดิมคือการนำดอกไม้4ชนิดของอังกฤษนะครับก็คือดัฟโฟดิลทิสเตลแชมร็อกและกุหลาบเนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ประจำ4ดินแดนที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักรมาออกแบบเป็นอะไรนะฮะมงกุฎเซนต์เอ็ดเวิร์ดที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะฮะแล้วเขาบอกว่าการออกแบบนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความรักของกษัตริย์ชาวที่มีต่อโลกธรรมชาติรวมถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งของพระองค์ที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติสนใจเอ้แต่ดูนะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษคือแม้ว่ามันจะมีความเป็นเรโทรแต่ว่ามีความเป็นโมเดิร์นอยู่นั้นเนาะสวยนะพี่นะฮะแล้วก็บอกว่าตราสัญลักษณ์นี้นะครับก็ยังมีในภาษาเวลส์ด้วยซึ่งเป็นรายละเอียดล่าสุดที่จะถูกเปิดเผยจากแผนกำหนดการฉลองนะพิธีราชาภิเษกซึ่งจะจัดขึ้นที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์นะฮะในวันที่6พฤษภาคมโดยพิธีในวันดังกล่าวนะครับจะรวมถึงธรรมเนียมการเสด็จประทับด้วยขบวนรถม้าและการเสด็จออกณระเบียงนะครับของพระราชวังบักกิงแฮมนะฮะนะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทุกคนก็กำลังจับตาดูอยู่ว่าเจ้าชายแฮร์รี่แล้วก็เมแกนจะมาไหมหลังจากหนังสือสแปร์เล่มนั้น ประเด็นคือเชิญหรือเปล่าเอางานพ่อนะก็ไม่แน่นะฮะแต่ชาวก็ผมเข้าใจว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะทำไมล่ะใครทูเดอะคราวน์พี่ก็จะรู้ว่าในช่วงวัยรุ่นแกก็เป็นขบถแบบแฮร์รี่นั่นแหละใช่ไหมแล้วพอถึงวันหนึ่งทุกอย่างมันรีพีทกลับเข้ามาในฐานะตัวเองนั้นเป็นกษัตริย์แล้วแล้วจ็อบที่ดูเนี่ยแล้วคุณเดือนความรู้สึกมันเป็นยังไงนี่น่าสนใจครับหกพฤษภาคมนะครับพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ชาวที่3ทั้งหมดการถ่ายทอดกันนะคงถ่ายทอดกันเหมือนทุกๆครั้งนะครับอาจารย์วิโรจน์เป็นรายงานสดไปให้หน่อยฮะโอ้ยินดีเลยนะนะครับหมดเวลาของทอล์กกิ้งแล้วครับเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ